có hòn, tô mương Hội An, sườn mềm tô mương thì dù nơi khoảng quần Nam, không có thể Việt Nam, bên mương này nói, ของเวียดนามแต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ดูว่ามีเอกลักษณ์ของตนเองเนาะโดยพันธุ์ที่เขาประชากรอยู่ในเมืองนี้มีประมาณ 80,000 กว่าคนตามตามเสิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตครับมีทั้งกลุ่มซักกูถึงกลุ่มโซเสียงการคือถึงค่าค่ะของหุ่ยอานแม่เนาะเบิ่งสภาพข้างนอกเนี่ยเป็นลักษณะคือชุมชนหลักท่องเที่ยวที่คือเขาพูดหลายและมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นบ้านเขาคือเขาต้องมีแบบนี้แต่ตอนนี้คือกดท่อของพวกเขาเริ่มบอกไอ้หูแล้วว่าน้ำตาลตกซึ่งการเที่ยวของพวกเขาเนาะหรือว่าคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะแม่นจับจ่ายซื้อของบ่ซั่นก็ถ่ายรูปเนาะย้อนว่าห้างหรือว่าเพื่อนของเพิ่นนี่แม่นเป็นเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์หลายแบบนี้เนาะคือคีโรทีแบบนี้แต่ละคนคงจะคิดว่าอยากจะมีคีโรทีหล่อแบบนี้กับใครบางคนที่ตัวเองมากเนาะดิง่ายตู้นะซึ่งเบื้องขวามือของพวกเฮานี่ก็แม่นการหาประทานบ่ว่าจะเป็นเครื่องจุบๆจิบๆเนาะบ่ว่าจะเป็นน้ำซาบ่หรือว่าเต้าหู้เนาะน้ำเต้าหู เป็นเครื่องฝากเนาะที่สามารถซื้อหากันได้ในราคาที่ถ้าเป็นเที่ยวเขาบนนอดเขาขายจะแพงคนได้หนึ่งเนาะและไอ้ดีอันหนึ่งเนาะที่เป็นเอกลักษณ์หลายเนาะก็คือการขี่รถถีบหรือว่าซิกาโลล้ออ้อมเมืองส่วนราคาบุหัวประมาณเท่าไหร่ผมตอนไปนี่มือนั่นบ่ได้ถามเนาะแล้วก็รถเพิ่นเต็มมืดก็เลยบ่ได้ขี ล่อไปนี่แม่นอาจจะเกิดเคลื่อนว่าท้องห้องเกิดขึ้นเนาะเฮาก็จะมีห้านขายอาหารการกินอยู่ตามเบื้องทางบ่ว่าจะเป็นห้านน้อยห้านใหญ่หรือว่าเฮาอยากกินอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนาะคือลักษณะคือเป็นมันแหนมเหนืองมันแหนมเหนืองที่มันมีปีกเนาะปีกเฮามาพันกับบ้านคือเครือบ้านเฮานั่นแหละเนาะหอยอานเพิ่นได้รับการสถาปนาเป็นเมืองมรดกโลกแม่นรู้สึกว่าจะประมาณสพ.ศ. 2542นี่แหละซึ่งเอกลักษณ์ที่เฮาจะต้องรู้ว่าสถานที่ที่เฮาจะต้องไปเฮตบิดนั่นคือครัวญี่ปุ่นแบบนี้เนาะงามหลายถ้าเจ้าของไปเห็นก็งามงามๆๆเนาะถ้าผู้ใดไปก็อย่าลืมไปยาม
ครัวนี่เนาะถ้าไปหอยอ่านบ่เห็นครัวนี่ก็ถือว่าบ่ทอดหอยอ่านจ้าเนาะขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติเบิ่งคลิปของพวกเฮาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป